โอเควันเกิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างโหวันเกิดที่ผ่านมาก็เป็นวันที่ผมแบบอายุเพิ่มขึ้นมาปีนึงครับโอ้โห35ปีได้อะไรเป็นพิเศษบ้างมั้ยคะ35ปีก็ได้อายุเพิ่มขึ้นมาปีนึงอืมมันก็เป็นอะไรที่แบบที่เหมือนจะเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่เซอร์ไพรส์หมายถึงจากจากน้องก็คือเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาน่าจะมีอะไรให้เราเพราะเขาเหมือนเขาก็ล็อกคิวเราไว้ล็อกคิวล็อกคิวว่าเออแบบเหมือนแบบแวะมาเป่าเค้กหน่อยอะไรประมาณมันโทรเรียกให้มาอย่างนี้หรออะไรประมาณบอกว่าเออแบบเสร็จงานกี่โมงนู่นนี่นั่นอุ้ยใหม่โทรเรียกได้เลยอย่างนี้หรอโทรเรียกปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างนี้หรอก็พอดีว่างพอดีด้วยล็อกคิวไว้แล้วประมาณนั้นเป็นไงคะพอไปถึงแล้วงานบรรยากาศบรรยากาศตรงนั้นก็ดีครับมีการแบบต่อเทียนเขาเทียนกันเล็กน้อยเขินไหมคะเขาทำให้แบบนี้ก็ชอบไหมมันก็แบบเหมือนแบบอะไรอะตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีโมเมนต์แบบอย่างนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นตื่นดีใจเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยวันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะครับก็เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์สำหรับเรายังไงเหมือนเขาก็มีให้ของขวัญเราด้วยครับซึ่งเป็นของขวัญที่เราก็แบบไม่คิดว่าเขาจะแบบเขาจะรู้อะไรเงี้ยมาลำประมาณนั้นถามได้ไหมคะว่าเป็นอะไรไม่ได้อะเขาบอกว่าที่เราเก็บไว้ดูสองคนหรือยังไงก็มันก็เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆอะครับแล้วเป็นสิ่งที่เขาไม่น่าจะรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเขาก็คือต้องไปทำการแบบสืบอะเขาก็ต้องสืบมาเป็นกล้องหรือว่าเป็นอยากได้อะไรใช่ครับใช่ครับแต่เป็นสิ่งที่เราพอได้แล้วก็ดีใจมากครับได้ถามไหมคะว่ารู้ได้ยังไงไม่อยากไปถามครับเขาก็บอกเขาก็สืบจากเพื่อนเราบ้างจากคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้เรียงคะแล้วครับถือว่าเป็นการเปิดตัวไหมคะก่อนหน้านี้พี่ใหม่ก็ไม่เคยออกตัวเลยไม่ได้เปิดตัวอะไรนะครับก็ครับก็เหมือนเซอร์ไพรส์วันเกิดไม่เชิงเปิดตัวหรอกเรียกว่าเป็นซีนหวานพิเศษนิดนึงเนาะต่างจากแบบปกติซีนที่ทำให้ชื่นใจเป็นพิเศษเนี่ยโอ้ยก็โอ้ยยังไงอ่ะก็เป็นซีนแบบก็เป็นซีนหนึ่งในชีวิตที่เรามีความสุขอ่ะครับประทับใจรับใจครับก็ดีเขาประทับใจเขาก็แบบเหมือนใส่ใจในสิ่งที่เราแบบชื่นชอบเลยก็รู้สึกดีใจความภูมิใจค่ะเขาได้ไปเดินสาวไทยไปเดินแบบงานใหญ่ๆสองงานเลยค่ะที่มิลานแล้วก็มาคือลึกๆเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบเก่งแล้วก็ขยันทำงานมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเหมือนเราได้ไปเห็นเหมือนก็จะมีคลิปวิดีโอมีภาพมีอะไรครับเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นเราไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเลยเรารู้สึกว่าเขาเก่งมากแล้วเขาก็แบบน่าภูมิใจนะครับน่าภูมิใจในฐานะการเป็นแบบเป็นคนไทยด้วยแล้วก็เป็นการเดินแบบด้วยการแบบถ่ายรูปด้วยอะไรทุกอย่างเห็นว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเก่งมากจริงๆแล้วเขาถึงเรียกว่าน้องใหม่เก่งเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยจริงๆไปได้มีให้กำลังใจก็มีครับตอนแรกก็จะห่วงผมจริงๆผมก็จะห่วงเรื่องเขาแบบการนอนการอะไรเขาเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบนอนอยู่แล้วก็มันพอมันต้องบินต้องทำงานแล้วไปที่นู่นก็คือตารางนานแน่นมากไปเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยกังวลอะไรส่งกำลังใจยังไงบ้างจริงๆผมเขาก็ไม่บอกอะไรเลยครับเพิ่งมาทราบว่าเขาเป็นตอนที่เขาแบบไปโรงพยาบาลแล้วใช่ครับเขาก็มาบอกตอนไปโรงพยาบาลแล้วพอรู้ว่าเราแบบที่ไปเลยนะคะไปดูแลเยี่ยมไปดูแลนะคะเขาไปโรงพยาบาลแล้วแล้วก็เขาออกมาจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งไปไม่ได้เขาไม่รู้ตอนนั้นใช่ก็คือเขาไม่อยากบอกว่ากลัวเราเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นคือโดยธรรมชาติเขาจะเป็นคนแบบเหมือนแบบสู้ชีวิตอยู่แล้วเขาจะเป็นแนวบอกว่าเหมือนแบบถ้าเขาไม่รู้สึกอ่อนแอหรือแย่มากจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบจะพยายามดูแลตัวเองพยายามสู้อะไรเงี้ยแล้วเราเขาเป็นคนแข็งแรงแล้วเราซัพพอร์ตกันยังไงบ้างในทางที่เขาเหมือนเป็นคนสู้ชีวิตที่เติมบอกก็เชิงให้กำลังใจมากกว่าครับแล้วก็จะบอกว่าแบบให้เขาแบบเหมือนแบบพักผ่อนมากกินน้ำไม่เยอะอะไรเงี้ยก็จะเตือนเขาเรื่องให้ทานน้ำเยอะๆบ่อยๆเขาก็จะแกล้งดื้อๆบ้างอะไรบ้างมีคุ้มเข้มอะไรไหมคะเพราะว่ามีแบบโรคมีอะไรแล้วอย่างนี้สบายก็ไม่เชิงคุ้มเข้มอะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาคือเขาคงเข็ดแล้วแหละเพราะว่ามันก็ทรมานเหมือนกันกับการทำงานไปด้วยแล้วก็ต้องเป็นกระเพาะปัสสาวะเสพไปด้วยเงี้ยเขาก็พยายามหลังๆก็เห็นเขาพยายามกินน้ำเยอะขึ้นนะครับได้พาไปแบบรีแลกซ์บ้างนะคะแบบออกทริปออกเที่ยวอะไรอย่างงี้มีจะไปไหนกันบ้าง
ด่นยังไม่แพลนไว้หรอคะไม่ได้แพลนจับกลุ่มกันไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แพลนครับทำไมเสียโกรธก็ยังไม่ได้แพลนยังไม่ได้คิดอะไรคือเราไม่มีเวลาหรือเขาไม่มีเวลาหรือมันคิวกันไม่ได้เลยจริงจริงก็แน่นคิวแน่นทั้งคู่แต่ก็จะมีได้เจอกันบ้างตอนแบบช่วงแบบออกกองอะไรอย่างเงี้ยดูจะเจอกันแค่ในกองในเวลาทำงานหนึ่งแค่นั้นไม่หรอนอกเวลาก็มีบ้างเวลาก็มีแบบมีปักกันแหมปักกันแหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำงานที่เมืองนอกกลับมาแต่มีความสัมพันธ์มันทั้งด้านทั้งแบบสามารถที่แบบขยับได้ไหมสนิทมากขึ้นก็สนิทมากขึ้นครับแต่ก็ไม่อย่างที่ผมบอกว่าผมก็ไม่อยากไปกำหนดคำว่าแบบเป็นอะไรหรือว่าอะไรยังไงเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับสิ่งที่แบบเป็นอยู่ตอนนี้ก็ค่อยๆให้มันไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบร้อนครับเยอะแล้วนะสามห้าแล้วนะเฮ้ยสามห้าไม่เยอะเลยจริงหรอสามห้าถือว่าเป็นวัยรุ่นนะสำหรับผมคนเดียวนะวัยรุ่นตอนปลายใช่วัยรุ่นปลายวัยรุ่นมีห่วงไหมคะพอใหม่คือว่าแบบสวยออร่าขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะห่วงมากกว่าครับไม่ถึงขั้นห่วงห่วงอะไรอ่ะห่วงว่าแบบแบบเหมือนเขาทำงานหนักหรือว่าเขาแบบเขาจะต้องแบบทำนู่นทำนี่เยอะครับแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนถ้าไม่หนักจริงๆเขาก็จะไม่ได้แบบบ่นไม่ได้พูดไม่ได้อะไรใครต้องปล่อยตัวฝรั่งมาจีบปกติแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะตัวเขาเองก็ฝรั่งเนาะมั่นใจพอสมควรใช่ไหมครับพี่ฮะมั่นใจในตัวน้องเลยครับหรือว่าจริงๆแอบมีเช็คทางแบบเช็คแล้วอะไรอย่างนี้เช็คนี่ไม่เช็คนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบฝรั่งเศสเป็นไม่ใช่เช็คไม่ค่อยได้มีโอกาสแวะไปเลยเด้งนะคะเด้งเด้งบ้างเด้งบ้างเป็นบางที